เราจะเริ่มต้นครับจากตำแหน่งรองอันดับ5มิสแกรนด์สระบุรี2024ครับและรองอันดับ5มิสแกรนด์สระบุรี2024ได้แก่ SBR 01ครับพรสุพัฒน์ประทุมวันกรีนแมนด้าบุรี2024ได้แก่ SBR SBR 10ครับแบ่งปอเพ็ญพิชชาหน้าแดงกับทุกตำแหน่งด้วยนะครับและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับและนี่คือ3คนสุดท้ายมิสแกรนด์สระบุรี2024ครับและทุกท่านครับในช่วงหน้าครับ3คนสุดท้ายของเรานะครับจะกลับมาพร้อมกับแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษนะครับกับการเดินแบบเครื่องทองมูลค่ากว่า1,100,000 บาทนะครับเป็นทองคำ 99.99%น้ำหนัก3เซตรวมกันนะครับถึง400กรัมจากร้านทองพรมณีรวมถึงนะครับทุกท่านจะได้รับชมนะครับกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินของเรานั่นก็คือ Process นั่นเองครับI'm not afraid to die.
และในช่วงเวลานี้ครับขอเรียนเชิญผู้บริหารจากทางทีซีคูจูร่วมถ่ายภาพครับเรียนเชิญครับถ่ายกับสายแบ๊บแบ๊บหน้าสวยมากมาจังสวยมากแบ๊บสวยจริงคุณและแน่นอนครับว่าสำหรับนะครับชุดสวยๆของทั้ง3คนในรอบไฟนอลลุงนี้นะครับก็รังสรรค์ฝีมือโดยนะครับห้องเสื้อทีซีคูจูนั่นเองครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมือกับทีซีคูจูด้วยนะครับรวมถึงลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญครับคุณอัธสิทธิ์พรรักษามณีครับผู้บริหารจากร้านทองพรมณีให้เกียรติในการร่วมถ่ายภาพครับซึ่งถือได้ว่านะครับเครื่องประดับทองสวยๆนี้นะครับมูลค่ากว่า1ล้าน1แสนบาทนะครับเป็นทองคำ 99.99% น้ำหนักนะครับ3เส้นรวมกันกว่า400กรัมนะครับจากร้านทองพรมณีนี่ครับขอขอบคุณนะครับคุณอาณาสิทธิ์พรรัศมีด้วยนะครับจากร้านทองพรมณีนั่นเองครับเอาละครับทุกท่านครับและในช่วงนี้ถึงเวลาบีบหัวใจจริงๆครับแน่นอนครับว่าในช่วงนี้ครับผมขอพาทุกท่านที่อยู่ณ MGI Hall รวมถึงผู้ชมที่รับชมผ่านทาง YouTube Channel Grand TV เข้าสู่ช่วงนี้อีกหนึ่งช่วงที่สำคัญครับกับช่วงของ Final Question จากพิธีกรคนเก่งของเราครับคุณมอฟฟี่คำถามรอบนี้นะคะสำคัญมากเพราะว่าเป็นคำถามที่เราจะได้ตัดสินแล้วว่าใครนะคะที่จะได้เป็นมิสแกรนด์สระบุรีทายาทของวานิสซาคนต่อไปในการที่จะเป็นมิสแกรนด์สระบุรีไม่ใช่แค่เดินดีไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องมีคุณสมบัติถึงพร้อมและเหมาะสมคำถามง่ายๆเลยค่ะคุณจะทำอะไรเพื่อเราเพื่อพี่ฟิล์มถ้าคุณได้เป็นมิสแกรนด์สระบุรี2024ค่ะ SBR 08สุนทรีวดินสิ่งหนึ่งที่หนูจะอยากมอบให้แม่นะคะคือสระบุรียังไม่เคยเข้าท็อป5ปีนี้ป๊อปรางจะมอบเข้าท็อป5ให้แม่มอฟินสมที่แม่อยากได้ค่ะขอบคุณค่ะSBR 18เพิร์ทนัฐการกุลเชียวนะสิ่งแรกที่หนูจะมอบให้แม่นะคะคือคำว่า
ฉันเลือกถูกแล้วค่ะทำอะไรหนูทำถ้าวันนี้หนูยังพิสูจน์ไม่มากพอหนูจะพิสูจน์ให้พี่มอร์ฟีนเห็นในอนาคตและนอกจากนี้หนูเชื่อว่าตัวหนูเองและพี่มอร์ฟีนและทีมของพี่มอร์ฟีนจะพาเราทุกคนนะคะไปสู่ท็อป5และไปสู่มงทองให้ได้ค่ะหนูค่ะแสงแล้วก็ทีมที่ดีวันนี้หนูเลยมาที่นี่เลือกพี่ฟีนค่ะสิ่งที่หนูอยากจะให้พี่ฟีนก็คือนอกจากการเข้าท็อป5นะคะหนูจะชวนพี่ฟีนรับซื้อผลผลิตภายในจังหวัดสระบุรีค่ะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆขายทางช่องออนไลน์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดเราจะเป็นจังหวัดแรกจังหวัดเดียวที่เป็นคนเปิดทำสิ่งนี้ค่ะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและอีกอย่างนึงที่หนูอยากจะบอกนะคะถ้าพี่ฟีนทำเป็นคนแรกอีก77จังหวัดจะต้องได้ทำตามแน่นอนค่ะแล้วแกนไทยแลนด์ของเราจะเป็นเวทีนางงามเวทีแรกที่กระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้อย่างแท้จริงเพราะเรามีครบ77จังหวัดค่ะในช่วงเวลานี้ครับเราให้คณะกรรมการครับได้รวบรวมผลคะแนนสักครู่นะครับในการเลือกสรรว่าน้องคนไหนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัดสระบุรีนะครับการมาสู่เวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทย Miss Grand Thailand 2024ต่อไปครับ